ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้เจอกันอีกแล้ว1คลิปวันนี้ก็ฝนตกช่วงบ่ายๆก็ผมก็ออกมาพอดีว่าไปซื้อสายเอ็นตกปลาแล้วนี้เอ็นมันหมดสภาพเนี่ยเอ็นสภาพผมก็เลยจะเอาไปเปลี่ยนที่ร้านเอ้ยมาเจอตรงแยกไฟแดงมีอุบัติเหตุนะครับเป็นรถพ่วงเทรลเลอร์สงสัยจะหักหลบรถเล็กมั้งปีนฟุตบาทครับปีนฟุตบาทเนี่ยปีนฟุตบาทรถใหญ่ด้วยก็เส้นหนองคายพรหมวิสัยครับเส้นหนองคายพรหมวิสัยช่วงประมาณหน้าโรงแรมหนองคายแกรนด์นะฮะอันนี้รถตู้อ๋อชนท้ายครับเห็นแล้วครับรถคู่กรณีชนท้ายฮะชนท้ายเป็นรถเก๋ง Toyota โอ้มีเด็กมาด้วยของคนเรานะฮะขับรถขับลาก็อย่างผมนี่ก็ประมาทเหมือนกันนะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันเดี๋ยวยังไงก็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าขับรถอยู่อันตรายฮะเดี๋ยวเพื่อนๆจะโลกสวยกันบอกไอ้หาแม่งขับรถอยู่เสือกถ่ายคลิปมาให้พวกกูดูเพื่ออะไรอะไรประมาณนี้คนเรามันก็เนี่ยครับนะแค่นี้แหละครับผมขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ